สวัสดีครับเช้านี้นะแล้วก็มาที่สวนของโรงพยาบาลนะก็มีต้นตีนเป็ดน้ำนะก็เป็นไม้ประดับที่อยู่ในสวนของเรานี่แหละนะก็ให้ดอกสวยงามให้ผลสวยงามนะแต่วันนี้นะแล้วจะพามาเก็บผลแก่ของเขาที่มันร่วงนะเอาไปใช้ประโยชน์ว่ามันก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการประดับตกแต่งได้ช่องกิตเนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่เนี่ยนี่คือต้นตีนเป็ดน้ำนะก็เป็นไม้ที่เขานิยมกันทำเป็นปลูกเป็นสวนนะเพราะว่าเขาให้ร่มเงาสวยงามเป็นพุ่มสวยงามแล้วก็ลูกของเขาก็สวยด้วยนะเนี่ยดูดอกของเขาดอกสีขาวนะก็สวยอยู่นะเขาก็มีลูกลูกของเขาเป็นลูกกลมๆขนาดนี้ประมาณลูกผลส้มเนี่ยหรือใหญ่กว่านะสักเล็กน้อยนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นไม้มีพิษเหมือนกันยางของเขานี่ก็ถือว่าอันตรายนะยางของเขานี่ถ้าเข้าตามีโอกาสที่ทำให้ตาบอดได้นะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงนะเด็กๆเราต้องเตือนกันด้วยเพราะเวลาตกก็จะร่วงมาแถวนี้นะลักษณะผลเขาจะเป็นแบบนี้เขาก็จะนิยมเอาไปทำเป็นไม้ประดับนะบางคนก็เอาไปวาดไปทาสีหรือไม่ก็ไปลงแฉลกก็สวยงามนะเพราะเส้นลายเส้นเขาสวยหรือก็เอาเป็นเครื่องปลูกของพวกเขาฤาษีนะหรือว่าเดฟก็สวยงามนะเดี๋ยววันนี้นะเลยก็นี่แหละจะมาเก็บพวกนี้แหละครับผมนี่ก็ได้เยอะพอสมควรนะเราเอาไปเพื่อที่จะเลือกนะเลือกสรรว่าอันไหนที่เหมาะสมยังไม่ได้ว่าจะใช้ทุกชิ้นก็มีหลากหลายขนาดทั้งใหญ่ทั้งเล็กก็หวังว่าจะใช้ประโยชน์ได้ดีนะก็นี่แหละฮะเป็นวัตถุดิบที่เราสามารถที่จะเอาไปตกแต่งสวนโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะเพียงแต่ใช้ความสามารถใช้แรงใช้เวลานิดนึงครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตติในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ